ครับวันนี้เดี๋ยวเราผมมารีวิวตัวคิวมังเกอร์ให้ฟังนะครับคิวมังเกอร์ดูสแตทการ์ดกันนะครับคิวมังเกอร์นะครับชื่อคือ N จาราก้านะครับอันนี้มี HP อยู่ที่6นะครับแล้วก็มูฟเมนต์ไซส์อยู่ไซส์ M ขนาดความสูงปกติครับไซส์2นะครับอันนี้ Trade Value เท่ากับ4นะครับโอ้อึดเหมือนกันนะครับป้องกัน Physical อยู่ที่4ครับลูกใช้ลูกเต่า4ลูกในการบล็อกนะครับแล้วก็ Energy ที่3 Miss อยู่ที่3นะครับท่าของเขานะครับท่าแรกคือ Vibranium Weapon นะครับใช้ดาบ Vibranium อันนี้ในนะครับใช้ระยะโจมตี2ลูกเต่า5พลัง0นะครับโอ้โหเป็นสายโจมตีจริงAfter this attack resolve this character gain energy เท่ากับพลังโจมตีนะครับโจมตีเท่าไหร่ได้ energy กลับมาเท่านั้นนะครับถ้ามีทอยออกมาได้ตัว Y นะครับ Y ก็คือตัวนี้นะครับจะมีท่า Pierce ก็คือ one of the defense character defending character จะติดท่านะครับone of the defense character จ่าย resource นะครับลูกเต๋า1ลูกเนี่ยที่เป็น critical hit y หรือ block เนี่ยก็จะกลายเป็นแบงค์ทันทีก็คือเข้า1ลูกแน่ๆนะครับ if ถ้า2ครับอันนี้ใช้ back off style นะครับการโจมตีที่ท่า back offนะครับระยะ3ใช้ลูกเต่า7ลูกนะครับใช้ energy อยู่ที่3 if this attack deal damage after attack resolve page the character within 1ระยะ1ของ target นะครับก็คือถ้าโจมตีเข้าถ้าโจมตีไปแล้วก็คาแรคเตอร์จะถูกผลักออกไป page the character อ๋อโจมตีไปแล้วจะมูฟเข้าไประยะประชิดเลยแล้วติดท่า stacker ก็คือถ้าติด y เนี่ย stacker คือ after attack is resolve target target gain stacker special effect นะครับก็จะติด stacker ทีนะครับโอเคมาดูท่าพิเศษกันท่าที่แรกก็คือท่าชาร์จอันนี้จะเป็น action ด้วยนะครับเสีย action ปกติท่าที่เป็นท่าพิเศษเนี่ยก็จะไม่เสีย action แต่นี้จะเสีย action คือ character immediately make a moveaction follow attack action this super power can boost one per turn ก็คือใช้คือพุ่งปกติก็คือต้อง move แล้วก็ action เนี่ยอันนี้คือ move และ action นี่ละโจมตีทีเดียวนะครับ move เข้าไปแล้วโจมตีทีเดียวก็เท่ากับว่าแทนที่ move ระยะปกติเราอาจจะต้อง move 2ทีเพื่อถึงตัวนั้นก็คือ move 1ทีแล้วชาร์จแล้วได้จิโจมตีแถมอีก1อันนะครับโอเคท่าที่2นะครับ Special Force อันนี้ใช้พลังงาน1ก็คือ This character is attack is may use super power during calculate success step of attack character may shoot count block instead of attack result success แปลว่าอะไรนะเมื่อเพิ่มตีสามารถใช้พลังนี้ได้Calculate success tap off attack สมมุติทอยมากลายเป็นว่าได้เต่าเป็นบล็อกมากกว่าโจมตีเนี่ยเราเลือกบล็อกก็ได้นะไม่ต้องเลือกโจมตีนะครับแต่ต้องเป็นบล็อกทั้งหมดโฟกัสสกิลท่านี้เป็นแบบพาสซีฟนะครับใช้ได้ตลอดเวลาคือ attack against is ready made attackคือโจมตีเข้าไปแล้วถ้าโจมตีซ้ำตัวเดิมเพิ่มลูกเต๋าอีก2ลูกนะครับคิวเขาท่านี้เจ๋งคือเน้นตีจริงๆคือเมื่อศัตรูเดสก็คือเดสคือไอ้พลังด้านหนึ่งเนี่ยมันหมดไปอันนี้สมมติด้านนี้หมดไปนะครับก็จะได้หรือ KO ไปอีกฝั่งหนึ่งคือน็อกเอาท์เลยออกจากเกมนะครับถ้าได้2อันนี้ก็จะได้คิวเขาคือนับจำนวนแต้มเข้าไปว่าค่ากี่ตัวละ
ลูกเต๋าก็จะสามารถจะรีโหลดลูกเต๋าได้ทุกครั้งที่คิวโหดมากนะครับเน้นโจมตีมาดูด้านหลังกันพลังเปลี่ยนไหมพลังจาก6เหลือ4ที่เหลือระยะเหมือนเดิมเนาะป้องกันเหมือนเดิมโจมตีเหมือนเดิมแบ็คออฟเหมือนเดิมมีอะไรเปลี่ยนไหมชาร์จเหมือนเดิมสเปเชียลฟอร์มเหมือนเดิม2ท่าที่เหลือเหมือนเดิมก็คือหลักๆก็คือแค่พลังนี้ลดลงไปเท่านั้นเองครับ